ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนโรคใบไม้แผลใหญ่ใบไม้แผลใหญ่โรคที่สำคัญในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีกโรคหนึ่งลักษณะใบจะเป็นแผลขนาดใหญ่ขนาดระหว่าง 3-20 เซนติเมตรมีสีเทาหรือสีน้ำตาลเป็นแนวยาวตามใบความรุนแรงของโรคสามารถทำให้ใบแห้งตายและต้นข้าวโพดก็จะแห้งตายในที่สุดสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้มาจากเชื้อราที่มีชื่อว่าไบโพลาริสเทอร์ซิก้าซึ่งจะสร้างสปอร์ปิ้วไปตามลมหรือน้ำขยายพื้นที่การแพร่ระบาดได้ไกลสามารถพบโรคนี้ได้ตลอดฤดูปลูกวิธีป้องกันโรคใบไม้แผลใหญ่สามารถทำได้ตั้งแต่ข้าวโพดยังเล็กโดยการกำจัดต้นที่เป็นโรคและเศษซากวัชพืชไม่ให้มีเชื้อสะสมแต่หากเกิดการระบาดมีวิธีแก้ไขดังนี้ 1. เลือกใช้พันธุ์ต้านทานเช่นนครสวรรค์1นครสวรรค์72หรือส่วน5ส่วน38512. หมั่นตรวจไล่อยู่เสมอตั้งแต่ระยะก้าเมื่อพบโรคระบาดให้ถอนและเผาทำลาย 3. หากพบโรคในไร่ให้ใช้ไตโฟรีน 19% สารเคมีชนิดน้ำมันอัตรา60มิลลิลิตรหรือประมาณ3ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นบริเวณใบพ่นซ้ำ 3-4 ครั้งห่างกัน14วันจะช่วยกำจัดโรคนี้ได้แต่ควรพ่นก่อนการเก็บเกี่ยว 1-2 สัปดาห์นะครับเมื่อก่อนโรคใบไม้แผลใหญ่นะครับก็เคยระบาดหนักนะแต่ตอนแรกก็เป็นไม่มากคิดว่าเปลี่ยนฤดูเนี่ยจะหายไปแต่พอหลังๆเนี่ยเป็นหนักกว่าเดิมก็เลยต้องถอนต้นไปเผาทิ้งแล้วก็ทดลองเอาสารเคมีที่แนะนำไปฉีดพ่นมันช่วยให้โรคนี้ไม่กระจายออกไปถ้าไม่ได้วิธีเนี่ยนะก็คงเสียหายเยอะกว่านี้